เรื่องของการเตรียมรับมือฝนที่ตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทครับเร่งพร่องน้ําเพื่อเตรียมรับมือมวลน้ําจากน้ําป่าไหลหลากจากตอนบนของประเทศที่ล่าสุดก็มีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับนายสุชาติเจริญศรีผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12ชัยนาทเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศในระยะ1สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เริ่มมีมวลน้ำส่วนหนึ่งไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วในวันนี้ตรวจสอบที่จุดวัดน้ำค่าจิตที่ค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์นะครับพบว่ามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากวันที่20พฤษภาคมที่เคยวัดได้744ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นเป็นเกือบเท่าตัวนะครับ 1,454 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จุดวัดน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เดิม 16.03 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางวันนี้วัดได้ 16.75 เมตรเพิ่มขึ้น72เซนติเมตรทำให้เขื่อนเจ้าพระยาต้องเร่งพร่องน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากน้ำป่าไหลหลากทางตอนบนโดยจากเดิมโครงการระบายน้ำไว้ที่70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับเพิ่มขึ้นแล้วครับเป็น599ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นทันทีครับจากเดิม5เมตร65เซนกระโดดไปเป็นที่ระดับ9เมตร86เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางในวันนี้ก็คาดว่าปริมาณน้ำจากภาคเหนือจะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปตลอดสัปดาห์ครับแต่ยืนยันยังไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ริมตลิ่งทั้งสองฝั่งและทางกรมชลประทานเองก็มีแผนในการผันน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรทั้งฝั่งซ้ายและขวาของแม่น้ำเพื่อให้เกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกและจะเหลือน้ำที่ระบายลงท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นยืนยันจะไม่เกิดปัญหาน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้อย่างแน่นอนครับ